ท้าที่จะไปไหนเป็นเมืองตลกแต่เป็นเมืองนักแสดงตลกเป็นชุมชนที่เขาเกิดและเติบโตมาคือเหมือนกับว่ามันยังฟีดเอาไว้เพราะว่าเขาเกิดในยุคน่าจะประมาณ70เขาก็เลยฟีดเมืองนั้นไว้ใช่แล้วให้เป็นเหมือนเมืองในยุคนั้นในยุค70ใช่Good morning again วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันจันทร์นี่วันจันทร์ที่20เอาอุณหภูมิเท่าไหร่เฮ้ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18 19ตอนนี้ประมาณ14 15 14 15กำลังสบายเราเดินทางจากที่นี่ไปที่เมืองดาราตลกใช้เวลาประมาณกี่นาทีประมาณ40นาที40นาทีเนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาไปชิบามาตะโอทาวที่อยู่ใกล้โตเกียวแค่10กิโลเมตรนั่งรถไฟจากสถานีฮันโซมอนไปเปลี่ยนรถไฟที่สถานีโอเตมาชิเพื่อไปขึ้นรถไฟสายชิโยดะและลงสถานีคานามาชินะครับคืออ๋อโอเคเซคานามาชิสเตชันก็ดูเสือแบบเรียบๆนี่คือห้างใหม่คานามาชิแล้วคนญี่ปุ่นก็จะแต่งตัวแบบคุมโทนอืมอันนี้สีสดใสมากไม่รู้ว่าเราประจับเมืองร้อนไงพึ่งไปบายบายลาก่อนเอ้ยรอก่อนจะเกียร์ทีไม่รู้ตะโกนเรียกมันสิยังดูเหรียญไม่ออกเลยเลขมันมองไม่ค่อยเห็นเห็นคิดแคทไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกันครับอย่ารู้เป็นไรช็อกโกแลตรู้เป็นน้ำใช่ไหมรู้เป็นน้ำแค่3อันเองสามห่อ120เยนชิ้นละเท่าไหร่40ก็10ถึง2บาท15บาท10บาทก็ไม่แพงนะตกอันละ10บาทก็ไม่แพงรู้สึกถึงความเป็นต่างจังหวัดนอกเมืองนอกเมืองใช่ใช่อารมณ์แบบโลคอลดีอ่ะชอบได้ไปเจอคิดแคทด้วยโอตู้ด้วยเยนดี้แมชชีนซึ่งถ้าในเมืองจะไม่มีอ่ะคุณมือเราไม่เจออะไรอาจจะมีแต่ยังไม่เจอก็ได้โอเคเรากังมาเดี๋ยวมองนะบ้าบ้านะครับว่านี่คือโตเกียวอยู่ในโตเกียวฮะไปมันน่ารักน่ารักยังไงอ่ะจุ๊บจิ๋มจิ๋มเหรอแล้วมันเก่าน่ารักป้ายเดียวป่ะจากสถานีเคเซคานามาชินั่งไปแค่หนึ่งป้ายก็จะถึงชิบามาตะแล้วครับผมนี่ไงสัญลักษณ์ของคุณลุงด้วยนี่ไงด้วยโอ้โหวันวันต้อนรับแต่ว่าเราจะมาเร็วเช้าเกินไปเปล่าดูนะเนี่ยเดินไปก็จะเจอรูปปั้นแล้วก็จะเป็นตลาดเป็นวัดเดี๋ยวเราจะไปมิวเซียมก่อนคุณโคลาสังเป็นตลกก็เป็นดาราตลกยุคนู้นแต่ยังไม่เกิดเลย70มั้งใช่ดูเป็นท้องถิ่นไหมดูชอบอ่ะมีคนต่างชาติฮะหรือว่ามีแค่เราไม่รู้สิพอออกจากสถานีมาแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบเหมือนย้อนเวลาไปเมื่อ50ปีที่แล้วเลยครับผมเมื่อเดินออกมาหน้าสถานีนะครับเราจะพบกับรูปปั้นคุณโทระตัวเอกจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องโอโตโกะวะซูไรโยถือเป็นซีรีส์ที่ยาวนานที่สุดในโลกเลยครับผมตั้งแต่ปี1960ถึงปี1995โอ้โหยาวถึง35ปีเลยเหรอนี่ก็เพราะซีรีส์มาถ่ายทำและใช้โลเคชั่นในย่านชิบามาตะนะครับจึงมีผู้คนมาตามรอยซีรีส์และซื้อสินค้านั่นเองโทรศัพท์มิวเซียมไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้เราต้องเดินมาทางนี้ลัดเลาะหรือว่าเดินมันได้จะได้ไม่อ้อม
ให้ยืนเส้นนี้ออกไปนี่ตรงนี้เส้นนี้เออเนี่ยรั้มเนี่ยเหยียบเส้นอยู่นั่นแหละอ้าวโยน1 2 3ลง3หรือไม่3 4ไม่ลง5ลงไหมลงตื่นค้าอยู่นะเนี่ยเป็นจั่วร้านนี้เปล่าคุ้นๆอ่ะใช่ไหมนี่ไงแล้วเราจะมานั่งไหมหรือไม่เอาร้านเมื่อกี้เนี่ยเราจะเลือกกินร้านนี้กับไอ้ร้านที่เป็นญี่ปุ่นทางนู้นเรื่องนั้นจะเป็นการซื้อตั๋วระหว่างตัวนักสารกับไอ้ร้านชาญี่ปุ่นอันนั้นอ๋อโอเคพอลงเราชอบควบใช่ไหมใช่เราชอบดูหนังควบอ่ะไปทางไหนต่อเราจะเลี้ยวซ้ายทางนี้โอเคให้ไงโทราคาเฟ่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราฝั่งนู้นเหรอความดังของโทราซังนะครับทำให้ต้องสร้างโทราซังมิวเซียมเพื่ออุทิศให้กับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวครับผมเท่าไหร่อ่ะคนหนึ่ง500ถ้าเด็ก300อันนี้ไงอันนี้คือเด็กอันไหนเด็กเซลล์อ๋ออ่าฮะเป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มิวเซียมติ๊กเก็ตอย่างเดียวอันนี้คือคอมโบคอมโบติ๊กเก็ตไปไหนคอมโบที่ก็ไปร้านชาไงยามาดะโยจิมิวเซียมยามาโมโตเตะเอาอันนี้ลองเช็คดูก่อนไหมว่าดีเท่าไหร่คนเดียวสองคนเดียวสองคนหนึ่งพันถ้าแบกกลับไปอันนี้คอมโบสองคนหนึ่งพันหนึ่งแค่ร้อยเดียวเองโอเคอันนี้แล้วกันเนาะเนาะโทยามาโมโตคอมโบいらっしゃいませ。チケット、お釣りの取り忘れにご注意ください。チケット。うん。パラキッサムレ。うん。はい。こちら山本で入ってきたチケット。わからない。わからない。ね、トラさん記念館、山田洋次ミュージアム。あ。トラさん記念館。OK。で、ここ山田洋次ミュージアム。OK。え、はい。山本亭この裏。この裏。うん。あ、だからぐるーっと回って。ぐるーっと。ああ。3 minutes。OK、OK。はい。そしたらパンフレットはイングリッシュの方。イングリッシュか。OK。はい。じゃあこちらです。Thank you.どうも。เครื่องสายเก่า นี่โทรศัพท์ผมมาแล้วหุ้ยกระเป๋าอยู่นู่นลอยไปไหนลอยไปไหนหมวกเอาไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยทุกคนคิดถึงโทรศัพท์สวัสดียินดีต้อนรับเอียชัยมันเซนี่คือหมู่บ้านมันน่ารักอ่ะรถไฟที่เรามาสักครู่นี้
ทรซังมั้งโอเคใช่เมื่อเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับรู้สึกได้ถึงวันเวลาเก่าๆที่หาชมได้ยากในปัจจุบันทั้งความสงบสุขความมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อที่หาได้ยากในสมัยนี้นะครับついた頃この部屋はいつも賑やかだった若き日の両親とおいちゃんおばちゃんこれはเครื่องอะไรนะไมโครเวฟอ๋อ Toshiba ตู้เย็นตู้เย็นรุ่นนี้ค่อนข้างแพงนะเพราะมี2ตู้สมัยก่อนใช่ใช่ใครมีคือรวยตอนที่มองข้าวสมัยเนี่ยยุค70เนี่ยもう降りゃいいってね。いっそのこと、カラッと晴れちゃくれめえかな。あい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 。こっちゃった。ที่ร้านก็จะเป็นเส้นแนวรถไฟเลยใช่ไหมที่เขาทำจำลองให้ไหมดูใช่ก็คือเส้นรถไฟที่เราวิ่งมาตอนวิ่งมาที่นี่แหละอ๋อเป็นของใหม่กันThank you.
ไงดูแล้วก็ชอบนะในฐานะที่เราเป็นคนไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเราดูแล้วเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่คงประมาณว่าสมัยก่อนคงแบบสร้างความสนุกให้กับคนดูเนาะเข้ามานี่ชอบไอฉากโมเดลมันสวยแต่เนื้อหาอื่นที่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าใครเก่งญี่ปุ่นก็อย่างตะก้อนดูนั่นก็ถือว่าชอบความวัฒนธรรมของเขาเราได้ย้อนกลับไปในยุคที่ความสงบป่ะ uh-huh. งั้นเราไปอีกมิวเซียมหนึ่งด้านซ้ายด้านซ้ายนี้ไปเข้าไปเลยไหมเนี่ยเข้าไปเลยใช่ใช่ไหมใช่ท่านเนี้ยเป็นผู้กำกับเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานเองก็คือเป็นน้ำชาใช่ไหมใช่เทก็คือว่าทีไหนยามาโมโตเตทีเทเททีทีเป็นสวนจำได้เป็นสวนหลังจากชื่นชมบรรยากาศย้อนยุคภายในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมและตากล้องก็เดินย้อนไปส่วนด้านหลังเดินไปเพียงแค่3นาทีตามที่คุณลุงใจดีบอกครับคุณอุระกรุ๊ปทีมินิทโอเคโอเคก็จะพบกับคฤหาสน์โบราณหลังงามแห่งนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของเขตคัตสึชิกะโตเกียวนะครับใช่ป่ะไหนอ่ะเดี๋ยวเราเล่นไว้ก่อนถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยไทโชมาจนถึงสมัยโชวะนะครับที่ทางกรุงโตเกียวต้องเก็บบันทึกเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์พร้อมห้องรับรองขนาดใหญ่ที่ปูเสื่อทาทามิให้ผู้มาเยือนนั่งกินบรรยากาศหรือจะลองสร้างประสบการณ์การดื่มชาและขนมแบบญี่ปุ่นก็มีเช่นกันนะครับSoup with light flow, more powder green tea, and Japanese confectionery sweet. Yeah, yeah. Okay, one, huh? And this, ah, okay, one. Six, 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 two, six, three. Okay. Okay. เป็นไงสงบไหมดูเป็นญี่ปุ่นทำให้ถึงนิกายเซนเลยความสงบความสมดุลแปลว่าบางทีเราไปที่ที่พลุกพล่านแล้วเราก็ต้องกลับมาหาความสงบเพื่อให้ความสมดุลกับชีวิตซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความ
วุ่นวายมาที่นี่ดีมากเลยนะแนะนำให้ซื้อตั๋วคอมโบนะจะได้เข้าที่นี่คอมโบนี่คืออะไรข้าวโพดกับโคฟเหรอซื้อไอ้คอมโบของไอ้โทรศัพท์อ๋อไม่ใช่จะมีตั๋วคอมโบอยู่อ๋อก็คือว่ามี3ส่วนใช่ส่วนมีโทรศัพท์มิวเซียมมุมพูดกับแล้วก็คือที่นี่ที่นี่ไฮไลท์เลยนะต่อ2คนรวมกันเนี่ย 1,100 เยนเองอื้อถูกมากถูกมากแถมใครมาแล้วได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยอ่ะแล้วต้องการการจะหามุมถ่ายรูปแบบนี้มันหายากนะมากหายากมากที่นี่ตอบโจทย์นะแล้วก็รอขนมกันดีกว่าโอเคไฮโดโมโดมริกาโตว่าจะมีช้อนให้เนาะว่าเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นช้อนแสดงว่าที่เขาใช้ตะเกียบคีบเอาก็ต้องลองดูแป้งข้าวกับถั่วแดงถั่วแดงจิ้มจนมันไม่ได้หวานน้ำตาลนะหวานจากตัวถั่วแดงเองหวานธรรมชาติหอมอ่ะรู้กินตอนอากาศเย็นมันฟินมากเลยเธออันนี้รุ่มเหมือนไอ้นะไอ้นะดังโง่ปะแป้งข้าวอร่อยมากเลยเนี่ยはいどうぞよくぞอร่อยนะขมดีกว่าเป็นชาเขียวที่แท้ทรูมัทฉะของแท้ต้องขมนะฮะหยิบเลยดีกว่าหยิบลองงับเป็นอะไรมะม่วงเหรอฮะตัวเนี่ยมันเหมือนมะม่วงอ่ะมะม่วงอืมข้างนอกเหมือนมะม่วงแต่ข้างในถั่วแดงอร่อยอ่ะเนียนดีรู้สึกว่า2ชุดนี่เท่าไหร่1,300ก็ถือว่าคุ้มมากนะอืมกับบรรยากาศที่ได้สุดยอดอ่ะพูดจริงนะมาได้อีกอ่ะชอบมากขอบคุณนะดอมโมอะไรกาโตกัสเซมัสให้เสียภาษาไทยด้วยในส่วนของสวนนั้นนะครับไม่เพียงเฉพาะคนในประเทศญี่ปุ่นที่ชื่นชมนะครับแต่ยังมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศอีกด้วยสงบและงดงามจริงๆครับもし守れたら背伸びもへりくだりもせずに僕のそのままで愛しい気持ちを変えたなら幸せだわ星が降る夜と眩しい朝が Zoom. Okay. ห้องน้ำเราไปไม่ได้ไม่ได้ต้องของที่ฝุ่นต้องเอาไว้ไปข้างหน้าอ๋ออภัย
หลังจากที่ผมและตากล้องดื่มด่ำวิถีดั้งเดิมจนอิ่มแล้วนะครับผมจะพาไปขึ้นเนินเดินชมสวนที่สามารถทะลุไปถึงริมแม่น้ำเอโดะซึ่งมีการทำทางเดินขนาดใหญ่ขนานไปกับแม่น้ำเอโดะตลอดแนวเลยครับผมเปิดโอกาสให้ผู้คนมาเดินเล่นปั่นจักรยานได้ตามสบายมากๆเลยครับชวนให้คิดถึงวันเวลาเก่าๆกับซีรีส์ญี่ปุ่นหรือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มักจะใช้โลเคชั่นกว้างๆติดริมแม่น้ำแบบนี้และสนามกีฬาแบบนี้นะครับผมชอบมีอย่างเงี้ยซีนคือแบบเห็นคลองแล้วเห็นน้ำเห็นสะพานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออตัวนั้นมันก็มีซีนนี้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่โอ๊ยอะไรดูชิว困ったなเนี่ยสะพานเห็นลำน้ำเห็นคลองแล้วก็มีลานกีฬาอยู่ใต้สะพานลานอะไรเนี่ยลานกีฬาอยู่ใต้สะพานอ๋อใช่บ้านญี่ปุ่นไปอยู่โน้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้อ่ะถ้าเรามาทางนี้เนี่ยมันจะลงไปยังไงใช่ตอนนี้อยู่ไอเฮียไหนนี่ไอพิวเซียมทางซ้ายใช่ไหมพิวเซียมอันนี้ทางซ้ายค่ะอันนี้แล้วเราต้องเดินบันไดลงไปเดินไปมาทางนี้ตึ๊ด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 แล้วก็เดินตามอันนี้อันนี้ไปที่เจดีย์ให้ไปวัดก่อนจากถนนริมน้ำนะครับเราเดินย้อนกลับไปยังวัดที่มีชื่อเสียงของย่านนี้กันครับวัดไทชาคุเทนวัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1629หรือ390ปีที่แล้วศาสนสถานเรือนไม้ที่ดูเก่าแก่สงบล้มลื่นครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นวัดของทางชุมชนใช่ไหมใช่ซึ่งก็ผู้คนมากราบไหว้สักการะเนาะนะมาเราไปสักการะไปเมื่อเดินก้าวออกจากซุ้มวัดนะครับเหมือนเดินผ่านอุโมงค์ย้อนเวลาไป50ปีที่แล้วของโตเกียว
ก็จะพบกับถนนคนเดินเล็กๆชิบามาตะหรือชินเมไคตลอดระยะทาง200เมตรของถนนคนเดินแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเพราะบรรยากาศของถนนสายนี้มันมีเสน่ห์นะครับดูสงบคนไม่พลุกพล่านคนท้องถิ่นดูเป็นมิตรจริงๆครับผมเกือบทุกๆเดือนนะครับจะมีเทศกาลประจำเมืองที่จัดขึ้นในถนนสายนี้ชวนให้ระลึกถึงวันวานที่หาชมได้ยากอย่างเช่นที่กำลังเห็นในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทศกาลชิบามาตะฮาชิมังจินจาโอมัสริเป็นเทศกาลประจำเดือนตุลาคมนะครับตลอดเส้นทางของถนนคนเดินนะครับจะเต็มไปด้วยร้านค้าของกินมากมายหลายร้านค้านะครับยังเป็นธุรกิจแบบครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับขึ้นชื่อขนมญี่ปุ่นอย่างเช่นขนมเซมเบ้ขนมโมจิยากิโทริและอื่นๆนะครับแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของย่านนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นขนมดังโงกนะครับขนมเหนียวหนึบคอมโบกับถั่วแดงเฉลี่ยคำละ52เยนเองครับผมแนะนำให้กินคู่กับชาเข้ากันได้อย่างดีเลยครับผมร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณ10โมงและปิดราวๆ 5-6 โมงเย็นนะครับที่ย่านถนนคนเดินชื่อมามาตะโตเกียวย้อนยุคแห่งนี้นะครับยังมีร้านเก่าแก่กว่า218ปีที่เป็นอมตะอยู่ร้านหนึ่งนะฮะทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมนูอะไรกันนะที่ทำให้ร้านฟุนาบาชิยะแห่งนี้อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้นะครับคุณคันสุเกะเจ้าของร้านผู้ที่ให้กับขนมคุซุโมจิเดิมทีนะครับอาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะเขามักจะไปเยี่ยมชมศาลเจ้าคาเมโดคุณคันสุเกะสังเกตว่าแถวนี้นะครับยังขาดสถานที่ที่ดื่มกินพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเขาจึงตัดสินใจย้ายไปยังศาลเจ้าในเอโดซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองนะครับและเปิดร้านน้ำชาของตัวเองในชื่อร้านว่าฟุนาบาชิยะในปี1805นะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะได้ไปสั่งข้างในจะได้สั่งข้างในชั้น2เขาเริ่มคิดค้นและพัฒนาโมจินึ่งที่นวดด้วยน้ำร้อนแล้วนึ่งในหม้อนึ่งไม้ไผ่ราดด้วยน้ำเชื่อมสีดำหวานและผงถั่วเหลืองซึ่งปรากฏว่าเมนูที่เขานำเสนอนั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ที่มาสักการะศาลเจ้านะครับและกลายเป็นขนมพิเศษในสมัยเอโดะทันทีเลยนะครับผมคอนิชิวะอุตส่าห์ไปถ่ายรูปมาแต่มันก็มีรูปไปเยอะไม่ทราบว่าที่นี่เราจองห้องไว้สำหรับนั่ง2คนหรือเปล่าครับไม่ได้จองไว้พูดจริงนะไม่รู้หรอกหน้าตาแปลกๆซึ่งเราก็อ่านไม่ออกด้วยใช่แต่ได้สั่งอะไรอย่างใช่ไหมどうも。สั่งเพิ่มเหรอ？こちら。これもついてます。で、こちら。OK ですか？ OK。はいはいはい。これ？はいはい。白玉あんみつ。はい。はい。こちらはアフター。
before after โอเคไปตอนนี้ก็เป็นการเสี่ยงดวงนะครับว่าอาหารที่เราไม่ได้ได้ชี้เป้าเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงก็จะสู้สบายใจอร่อยนะน้ำอร่อยเหรอเหมือนซุปผักซุปผักกินเป็นเหมาะกับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปเลยกินได้เขาจะกินได้ด้วยเหรอเป็นแม็กกี้คล้ายๆเส้นหมี่นะใช่ข้าวมันทำไมเนี่ยนั่นสิเอาข้าวมาจากอันนี้มันเป็นเห็ดเนาะไม่ใช่เห็ดหอยหอยอร่อยอร่อยรสชาติมันแบบซีฟู้ดอะซีฟู้ดแบบว่ามีอะไรนะรสชาติทะเลแต่มันไม่ใช่ใช่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะอร่อยอร่อยใช่こちらの方はこちら梅をよくミックスあミックスはいはいありがとうน้ำใสๆนะเหมือนรสต่างกับอันมาสักครู่รู้สึกอันนี้กินอร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าออกทะเลอ่ะออกทะเลใช่ไหมอันนี้มันจะออกเหมือนกับซุปหมูซุปหมูแล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบออกมันๆแล้วหอมงาขาวอร่อยรวมๆแล้วรวมๆแล้วมันก็แปลกนะอันนี้ไม่กินเลยอันนี้ไม่กินมันเหมือนแบบแต่น่าจะรู้แล้วเนาะรสชาติแบบนี้ฮะอันนี้มันน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ใช่มันก็เป็นเมนูที่แปลกดีนะเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรรู้บอกทีเถอะอร่อยอร่อยมากถือว่าเต็มสิบไม่แปลกไม่แปลกนี่เป็นการกินแบบญี่ปุ่นนะกินยังไงที่คนญี่ปุ่นกินอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะแต่เพราะว่าเขากินเป็นลักษณะคนเห็นคนปรุงก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยไอ้สองคือมันการสูดเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยลดความร้อนไปในตัววันนี้นะครับผมขอแนะนำเมนูขึ้นชื่อของทางร้านฟูนามาชิยะแห่งนี้นะครับเมนูที่1 นะครับออริจินอลคุซุโมจิจะเป็นเค้กแป้งข้าวสาลีหมักเนื้อสัมผัสคล้ายเยลลี่ที่เคี้ยวหนึบเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นการนึ่งแป้งข้าวสาลีหมักด้วยแบคทีเรียและกรดแลคติกเป็นเวลาถึง450วันเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมดำหวานคุโรมิสึซึ่งทำจากน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลอื่นๆนะครับเคี่ยวพร้อมกับผงถั่วเหลืองคั่วหอมคินาโกะที่นี่นะครับจะไม่มีการใส่สารกันบูดหรือสีสังเคราะห์ใดๆจึงเก็บไว้ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับจริงป่ะไม่น่าเชื่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะข้าวผัดอร่อยมากใช่เม็ดแบบสุดยอดเค็มๆมันๆข้าวผัดนะอร่อยไม่อร่อยให้ดูที่อยู่นี้เนี่ยอันนี้ความถ้าเป็นเฉพาะแยกมาเป็นขนมหวานนี่ถือว่าเป็นอร่อยนะแกสิบแม่อะไรแม่แปดมันเป็นอาหารแบบกึ่งๆโบราณไหมถ้าใครอยากเข้าถึงญี่ปุ่นนะก็อยากให้มาชิมร้านนี้ดูไหมแนะนำไหมแนะนำถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นต้องกินขวดน้ำชาเขียวใช่จะสุดยอดมากใช่ไป
เมนูที่2นะครับอันมิสึเป็นขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ทำจากวุ้นนะครับโรยหน้าด้วยถั่วหวานโฮมเมดและเค้กข้าวเนื้อนุ่มกิวฮิตัววุ้นของทางร้านฟุนาบาชิยะจะใช้วิธีต้มและทำให้วุ้นแข็งตัวส่วนถั่วหวานทำสดใหม่ทุกวันนะครับวันเย็นชื่นใจจริงๆต้องถูกปากคนไทยดิแน่นอนมันหวานน้ำตาลสายตอนนี้แนะนำให้สั่งไหมหนังนะหรือว่าจะได้ข้าวเหนียวมาเป็นญี่ปุ่นรู้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูเอาอันมิสิของที่นี่นะครับจึงไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะครับเพราะมีคุซุโมจิที่เป็นเค้กแป้งข้าวสาลีหมักเสิร์ฟคู่กันนะฮะผมลองชิมแล้วรู้สึกได้ถึงรสชาติดั้งเดิมที่ไม่จัดจ้านมีความหอมหวานจากเนื้อวัตถุดิบโดยตรงนะครับสำหรับผู้ที่นิยมรสชาติที่เป็นเนื้อแท้แบบดั้งเดิมทานไปชวนนึกถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ไม่น่าผิดหวังนะครับถ้าได้มาลองชิมครับปัจจุบันนะครับร้านมีทั้งหมด22สาขาในโตเกียว5สาขาในจังหวัดชิบะและ1สาขาในจังหวัดไซตามะนะครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะครับโอเคดูอะไรกันตัวโอิชิเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อถ้าบอกว่าขนมนี่สุดยอดนะใช่เพราะนั้นร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่กินอาหารนะก็ไปกินขนมก็ได้นะต้องไปพลาดเรื่องขนมเด็ดขาดสัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริงใช่มีชื่อร้านภาษาอังกฤษก็เถอะเดี๋ยวเราก็ไปหาดูเอาว่ามีไหมจำมาได้กันว่าร้านนี้ปิดกับตรงนี้ปิดกับตรงตรงทางม้าลายดูอะไรฮะดูอะไรก็ดูรูปสมัยก่อนตอนนี้ใช่ไหมเฉพาะเดี๋ยวตรงนี้เป็นของโบราณและสุดท้ายก่อนกลับใครที่รักความเป็นวินเทจย้อนยุคสมัยที่ยังเป็นเด็กๆต้องแวะร้านขายของเล่นและขนมเก่าแก่เมื่อครั้งหวานซึ่งเด็กยุคใหม่คงไม่รู้จักกันแล้วนะครับที่สภาพยังเหมือนญี่ปุ่นยุคโชวะอยู่นะครับปาชิงโก
ากเราก็โอเคเป็นไงถูกใจไหมรำลึกถึงอดีตใช่ร้านไม่แพงด้วยใครต้องมานี่ปฏิอยู่ตรงไหนนะหน้าบัตรทางเข้าเลยใช่ไหมอยากให้ทุกคนได้มาลำลึกที่นี่เหมือนตลาดร้อยปีไหมนี่มันเป็นชุมชนมากกว่าเห็นนะคนที่มาก็จะส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเด็กเล็กแต่ไม่มีวัยรุ่นมีวัยรุ่นไหมที่เห็นเท่าที่เดินก็มีบ้างปากมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มีคนมีอายุแล้วคนที่พูดนี่มีอายุไหมเราพูดที่เราไม่แชร์ไงไปลองแวะมาที่นี่ไม่ไกลจากโตเกียวแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมและเท่าที่สังเกตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังน้อยมากอาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมาลิ้มรสวัฒนธรรมดั้งเดิมไปเต็มๆกับชิบามาตะถนนคนเดินในโตเกียวเมื่อ50ปีก่อนกันครับอันนี้เรายังไงต่อไปต่อไอ้เนี่ยยามาโนเตะยามาโนเตะเนี่ย JY11 ใช่แล้วโอเคไปไปอิเคะมิคุโรไอ้รอคันหน้าเลยป่ะคันที่จะมาถึงนี่นะจากตรงนี้เราไปลงโอซุกิลงที่ไหนเนี่ยโอซุกิแล้วจากโอซุกิแล้วก็จะขึ้นรถแทมตรงนั้นเลยอ๋อเออโอเคThe next station is Otsuka. Please change your floor. The Toden Arakawa line. ご乗車ありがとうございます。Toden Arakawa. ฮะ อะไรนะ เนี่ย Toden Arakawa. มันมีสอง Toden Arakawa มันมีสองฝั่ง ไหนก็ได้ อ๋อฝั่งไหนก็ได้ มันมีทั้งนอร์ทและเซาท์แทรมอ่ะ ไปแซบไปเซาท์เหรอ เออ เพราะอะไรเดาโอเคขอบคุณอ๋อข้างหน้านี้ใช่ไหมซากุระแทรมว้าวว้าวว้าวเอาไม่มีเขาต้องขึ้นร้อนไปทางนี้เพราะนั้นเราต้องไปฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้นเขียนว่าฟอร์บอสเดะแล้วก็อันนี้คือแฟร์ถ้าเราใช้ IC card ได้ลดราคาใช่ไหมแล้วลดไป2เยนเนี่ยขึ้นข้างหน้าลงข้างหลังน่ารักเชียวนอนมาแล้วนอนมาวิธีการขึ้นรถรางก็ง่ายมากเลยครับขึ้นฝั่งด้านหน้าตรงคนขับแล้วลงที่ด้านหลังนะครับก่อนลงนะครับอย่าลืมกดกิ่งนะครับเอ๊ะมันเสียงติ๊ดเดียวติ๊ดเดียวทำไมฉันเสียไป2ติ๊ดอ่ะเขาไม่เสียเป็นรอบเพิ่มจริงป่ะเออ
หากใครนะครับที่ชื่นชอบแนวอนุรักษ์ธรรมชาติผมขอแนะนำที่นี่เลยเพียงเดิน4นาทีจากสถานีโซชิกายะของรถไฟใต้ดินสายฟุคุโตชินไลน์หรือถ้าใครมีแผนที่จะนั่งรถรางสายโทเดนอาราคาวะไลน์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือซากุระแทมให้ลงสถานีคิชิโบจิมะเอะแล้วเดินไปอีก4นาทีเท่านั้นเองครับผมก่อนดูคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องวินนี่วานาโกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับรถรางดั้งเดิมที่มีอยู่สายเดียวในโตเกียวนะครับหากใครที่มาโตเกียวแล้วยังไม่ได้นั่งถือว่าพลาดมากเลยครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวเส้นทางรถรางและสถานที่ที่น่าสนใจตลอดเส้นทางนะครับรถรางสายโทเดนอาราคาวะไลน์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งซากุระแทมเป็นรถรางเพียงสายเดียวที่เหลืออยู่ในโตเกียวนะครับมีความยาวทั้งสิ้น 12.2 กิโลเมตรกับ30สถานีขบวนรถไฟสั้นๆน่ารักแต่ภายในสุดแสนจะคลาสสิกที่สร้างเสร็จในปี1911นะครับโดยบริษัทโทเอทรานสปอร์ตเทชันนะครับรถรางสายนี้นะครับมีสถานที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับผมจึงแนะนำให้ซื้อตั๋วพาสโทเอะวันเดย์พาสโทเอะมารุโกโตะคิปปุสามารถใช้นั่งโทเอะสับเวย์โทเอะบัสโตเกียวซากุระแทมและนิปโปลิโทเนริไลเนอร์โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน1วันนะครับผู้ใหญ่ราคา700เยนเด็ก300เยนเท่านั้นเองครับสามารถไปซื้อตั๋วได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติของโทเอะสับเวย์รถบัสของโทเอะหรือจะไปซื้อกับคนขับรถรางได้โดยตรงนะครับมาดูกันว่าตลอดระยะทาง12กิโลเมตรนะครับจะมีจุดที่เที่ยวที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับจุดที่1 นะครับจุดถ่ายรูปดอกไม้กับรถรางนะครับ次は箕輪橋เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากไปเลยใช่ไหมครับแต่บอกก่อนนะครับถ้าใครจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆกับรถรางต้องมาให้ถูกฤดูนะจ๊ะซึ่งก็คือช่วงฤดูร้อนเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังเบ่งบานพอดีจะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกับรถรางนะครับช่วงที่สวยงามที่สุดจะอยู่ระหว่างสถานีมิโนวะบาชิถึงมาชิยะเอกิมาเอะนะครับแวะลงมาเก็บภาพสวยๆก่อนขึ้นขบวนถัดไปก็ได้นะครับเท่านี้ชีวิตก็เบิกบานสดใสเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานไปเลยจ้าจุดที่2นะครับสวนสาธารณะโอโตนาชิวอเตอร์พาร์คและอสุกะพาร์คเลียวนะครับเห็นน้องโมโนเลียวน่ารักน่ารักและอยากนั่งนะครับต้องมาลงสถานีโอจิเอะคิมาเอะนะครับก็จะเจอ2สถานที่นี้ติดกันเลยครับแค่ถูกขั้นด้วยถนนแค่นั้นเองนะครับสวนสาธารณะที่ติด1ใน100ของโตเกียวก็คือโอโตนาชิวอเตอร์พาร์คนะครับมีอีกชื่อเรียกติดปากว่า Quiet Water Park สวนแห่งลำธารอันเงียบสงบสะพานเอโดะพาดข้ามสายแม่น้ำที่ไหลไปตามลำธารเล็กๆนะครับและไม่มีโขดหินใหญ่เราจึงได้ยินเสียงน้ำเอื่อยๆเบาๆนะครับยิ่งถ้าได้มาช่วงซากุระบานจะดีต่อใจมากๆทั้งสงบร่มรื่นชวนให้ผมลืมความวุ่นวายของเมืองใหญ่ที่อยู่รอบๆไปชั่วขณะเลยครับผมเพียงแค่ข้ามถนนมานิดเดียวก็จะเจอสวนสาธารณะโอจิอาซุคายามะพาร์คนะครับอย่าเพิ่งอิหยังเดสกะนะครับว่าจะมาอะไรวันเดียวเที่ยว2สวนเพราะสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับยังมีไฮไลท์เล็กๆเอาไปเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังได้นะครับมันก็คือพามๆๆ
นอนแคปซูลนะครับที่จะพาเราขึ้นไปบนเนินเขาของสวนนี้มีความยาวเพียงแค่48เมตรแต่น้องจะค่อยๆไต่ตามรางที่โค้งขึ้นไปนะครับไม่เร็วเป็น Fast and Furious นะครับทำให้คนได้เห็นมุมมองที่แปลกตาเพียงแค่กดลิฟต์ขึ้นลงเราก็จะได้นั่งน้องแล้วครับและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับThe next stop is Kishibojin-mae. ว้าวที่ว่าเป็นเส้นทางต้นไม้สวยใช่ที่นี่พอออกจากสถานีมาแล้วนะครับคุณก็จะพบว่าตลอด2ข้างทางที่เดินไปจะถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ให้เราได้ลื่นลงไกลเลยเดินเพลินไปยังอุโบสถเก่าแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชุมชนด้านการขอบุตรนะครับซึ่งก็คืออุโบสถคิชิโมจินแห่งโซชิกายะเทวีแห่งการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรประจำอิเคบุคุโรนั่นเองครับตำนานและความเชื่อนะครับความจริงคิชิโมจินเป็นยักษ์แต่เป็นเทพผู้พิทักษ์ของแม่และเด็กถูกขุดพบครั้งแรกที่ย่านมิจิโรไดนะครับในเขตบุงเคียวเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1561หรือกว่า460ปีที่แล้วและถูกประดิษฐานไว้ในวัดโทโยโบะนั่นเองครับตามตำนานนะครับกล่าวว่าคิชิโมจินหรือก็คือเทวีมาตุยะคินีอภิบาลบุตรนะครับในศาสนาพุทธของญี่ปุ่นจะรู้จักกันในนามฮาริตินั่นเองครับด้วยความที่เป็นยักษ์ผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาหลายตนนะครับแต่เที่ยวกินเด็กของชาวบ้านจนเป็นที่เกลียดชังและหวาดกลัวของผู้คนมากมายนะครับเพื่อเป็นการนำทางฮาริติไปสู่หนทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงออกอุบายนำลูกคนเล็กของนางไปซ่อนไว้นะครับเพื่อให้นางสำนึกว่าการที่แม่ต้องเสียลูกไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับฮาริติสำนึกได้จึงสาบานตนว่าจะยึดเส้นทางของพระพุทธศาสนาสาบานว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งการดูแลบุตรและการคลอดบุตรนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับดังนั้นนะครับคิชิโมจินภายในวัดจึงถูกแสดงภาพเป็นพระโพธิสัตว์สวมเสื้อคลุมฮาโกโรโมะ
ถือผลทับทิมนำโชคคิชิโจกะและกำลังอุ้มทารกอยู่รูปปั้นดังกล่าวนะครับได้ถูกประดิษฐานเอาไว้ยังอุโบสถคิชิโมจินบนพื้นที่ของวัดโฮมิโอจินะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านโซชิกายะตั้งแต่ปี1578มาจนถึงปัจจุบันนะครับที่นี่นะครับเปิดให้เข้าสักการะเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นใครมาที่นี่ 1. ในเรื่องการขอบุตรกับเทวีคิชิโมจินและขอแปะกล้วยยักษ์แห่งการตั้งครรภ์นะครับ 2. ทานโอเซนดังโกะเพื่อลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับหารับประทานได้ทุกวันอาทิตย์และวันจัดงานตลาดนั้นนะครับทุกวันที่8 18และ28ของทุกเดือนนะครับที่อุโบสถไดโคคุหรืออุโบสถมหาการและจะมีพิธีใหญ่กลางเดือนตุลาคมนะครับติดป่ะจำไม่ได้ว่าตอนขึ้นมาแล้วติดป่ะเกือบโดนมาหาโกงกับเยี่ยมทองจนติดป่ะสายติดกันนะชาชิมาสังเกตกันแล้วสิคุณยายฮาราจูกุบ้างครับย่านช้อปปิ้งชื่อแปลกหูบนถนนซูกาโมจิโซโดริชวนให้ผมอยากรู้และขอไปสำรวจกันเลยครับผมคุณตาคุณยายนิยมไปถนนซูกาโมจริงหรือไม่ความจริงนะครับไม่ใช่สินค้าหรืออาหารที่ดึงดูดสูงวัยหรอกนะครับแต่เป็นเพราะถนนที่มีพื้นที่กว้างขวางพื้นไม่ลื่นสะดวกสำหรับการพกพาไม้เท้าและเข็นรถเข็นมานะครับเหตุผลเหล่านี้นะครับที่ทำให้คุณตาคุณยายต่างเทใจให้แล้วที่นี่นะครับมีอะไรน่าสนใจต่างจากที่อื่นยังไงพอก้าวผ่านซุ้มทางเข้ามานะครับมองผ่านๆอาจจะคิดว่าที่นี่ก็คือฮาราจูกุแต่พอหันไปทางไหนก็จะเจอแต่แฟชั่นผู้ใหญ่เต็มไปหมดพูดอย่างนี้นะครับ
วัยรุ่นอย่างเราอย่าเพิ่งรีบตกใจอย่าเพิ่งรีบหนีไปนะครับโดยเฉพาะสายวินเทจเพราะถนนสายนี้นะครับมีความยาวกว่า800เมตรมีร้านค้าเก่าแก่กว่า200ร้านทุกร้านนะครับจะมีสินค้าดั้งเดิมและอาหารต้นตำรับมากมายสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศเก่าๆอยากได้กลิ่นอายในช่วง40ปีก่อนแนะนำให้ลองมาเดินเล่นที่นี่นะครับลองใช้ชีวิตสโลไลฟ์ดูครับกรีมเรดบีนวันเด็กเจ้าผู้ชมเรดบีนอันนี้ครีมครีมนะโอเคและอังกฤษซีซีบีนโอเคเรดบีนเรดบีนโอเคให้โอเคให้ผมชมดูสิโอเคありがとうงับโอ้โหเป็นผู้พากย์ทำเพลงเลยครับพี่น้องเป็นไงหวานเพิ่มหวานของตัวแดงคือบอกได้เลยว่ารสชาติเป็นธรรมชาติมากอันนี้รสชาติคือแบบวัยรุ่นชอบอะโคดาโมะก็แกไปดูฟังดูกันเนื้อมันกรอบนะใครจะชอบครีมแต่ว่าอาจจะไม่ชอบแป้งคือแป้งแบบไม่ได้ใส่หวานเลยถ้าถามว่าความเห็นส่วนตัวนะข้างนอกอ่ะจืดแต่ข้างในหวานโอเคแต่ถ้าหวานข้างนอกหวานแล้วข้างในหวานมันจะยิ่งหวานเนี่ยแนะนำไหมไม่ลองดูแล้วนะคือประมาณกี่คะแนนเจ็ดเนาะแต่ราคาไม่แพงเลยนะแพงเท่าไหร่อืมอะไรเนี่ยคนญี่ปุ่นต้นเก่าใช่ใช่เขาจะมีความเป็นมิตรก็คงคล้ายๆกันทุกประเทศเนาะนั่นคือบัญชีถนนสุกาโมะนะครับนอกจากจะมีร้านอาหารเก่าแก่มากมายแล้วยังมีไฮไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามไปดูกันเลยครับ1 นะครับสัญลักษณ์ของสุกาโมะที่มีชื่อว่าสุกามอนเฮ้ยน้องตู้โอ้โหน่ารักว่ะโพสออฟฟิศซึ่งเราจะเห็นรูปน้องเป็ดสุกามอนนะครับได้ตามสถานที่ต่างๆมากมายในย่านสุกาโมะแห่งนี้นะครับเริ่มจากบริเวณทางเข้าถนนจิโซโดรินะครับจะเห็นก้นเป็ดขนาดยักษ์มีคำพูดเขียนแปะไว้ว่าถ้าจับก้นเป็ดแล้วจะได้แต่งงานและถ้าแต่ยังแผ่วเบาจะแข็งแรงไม่ต้องมีคนมาดูแลยามแก่เท่านะครับโหแล้ววัยรุ่นอย่างเราล่ะแตะแล้วเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ชัวร์เลยอันนี้ป่ะที่บอกว่า600อะไรที่ว่าถูกๆอ่ะ600ใช่ป่ะ600เนี่ยไม่ใช่อ่ะคนร้านไม่ใช่อันนี้น่ากินมากเป็นสามชั้นครับดีครับใช่นะเพราะว่าเป็นสามชั้นเนี่ยดูดิน่ากินอ๋อร้านนี้ไม่ได้อันนี้100บาทมีภาษีด้วยนะให้โอเคพอดีแล้วเรียนใหม่แล้วขอบคุณครับช่วยอธิบายร้านนี้หน่อยทำไมเหรอมันคืออะไรยังไงเคยเห็นที่ไหนเห็นใน YouTube อ่าฮะเป็นร้านที่แบบขายของทอดสัตว์เขามีแบบการเอาของมาทอดด้วยเขาบอกอร่อยไปแบบ
ล้วฉันคือทุกคนไทยนะมีทุกต่างชาติบอกว่าอร่อยจำได้เลยครับไปซื้อซะเลยแต่มีขายของเนื้อสดด้วยนะเนื้อแบบเนื้อหมูสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรุงให้บางส่วนใช่ไหมแล้วของทอดบางส่วนก็ไปชิมดูอันนี้ดูน่ากินมากเดี๋ยวไปชิมที่ห้องสองนะครับกางเกงในสีแดงที่มารุจิร้านนี้ขายอะไรของจีนดีกว่าตุ๊ดจีนไม่ใช่คริสต์มาสโอ้โหคริสต์มาสมันต้องแดงเขียวนี่มันแดงเดียวสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับที่ต้องซื้อฝากเลยก็คือกางเกงในสีแดงว้าวว่ากันว่านะครับคนญี่ปุ่นที่อายุย่างเข้า60แล้วเนี่ยจะหันมาใส่กางเกงในสีแดงเป็นประจำทั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าใส่แล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าวัยรุ่นอย่างเราใส่ล่ะก็จะปึ๋งปังฮอร์โมนสุดฉีดแค่ไหนกันนะอยากรู้จังเลยแต่จริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่หน้าร้านกล้าติดป้ายประกาศไว้ว่านิฮอนอิชิโนอากะเพนซุซึ่งหมายความว่ากางเกงในสีแดงที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนะครับโอ้โหการันตีขนาดนี้เนี่ยเห็นทีต้องซื้อกลับแล้วปะเดี๋ยวเราได้หมูสามชั้นเราไปซื้อข้าวเหนียวกันฮะทำไมอ่ะญี่ปุ่นมีข้าวเหนียวกินไหมอ่ะไม่มีเห็นมันดูแล้วมันน่ากินข้าวเหนียวไงซื้อข้าวญี่ปุ่นกินก็ได้ข้าวเหนียวที่นี่คงหายากอ่ะต้องไปซื้อที่ร้านอาหารไทยมั้งอ่ะไปเดินต่อเดินต่อนี่ร้อยหนึ่งน่ากินจังมันน่าทานเลยทะเลอันนี้น่าจะเป็นท็อปของเขานะOctopus and ginger อันนี้เป็น shrimp flavor mayonnaise dressing onion Japanese onion โอ้นี่น่าสนใจน่าชิมไหม This one โอเคありがとうございますおいしかったですねはいโอเคはい今日も戻してちょっと食べちゃってねはいはいどうもโอเคเป็นร้อนเลยร้อนเลยไม่ร้อนแต่อร่อยเฮ้ยขอแบ่งหน่อยอร่อยอ่ะแบ่งบ้างดิเออมีอย่างนี้ด้วยโดโมริโตะโอชิดิโอชิก็เบเกอรี่เหมือนกันแน่เลยใช่ไหมออกรายการใช่คือหน้าตาออกรายการกี่ช่องเนี่ย
นี่สินากิก่อนกลับนะครับใกล้ๆกันยังมีวัดชินโชจิซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าถนนกิโซนะครับเข้าไปแล้วจะเห็นพระพุทธรูปกิโซรูปปั้นสมัยศตวรรษที่18ที่สร้างขึ้นโดยนักบวชเพื่อปกป้องสตรีและเด็กโดยเฉพาะนะครับมีความสูงถึง 3.3 เมตรนั่งไขว้ขาอยู่ใต้หมวกทรงโค้งขนาดใหญ่คล้ายนักบวชอิคิวซังที่เรารู้จักนะครับเข้าไปสักการะขอพรเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่ชอบโดนรังแกนะครับเป็นยังไรมีความหลากหลายชีวิตมีชีวิตผู้เฒ่าผู้แก่เยอะผู้เฒ่าแก่เยอะมีเด็กมีผู้เฒ่าผู้แก่มีผู้ใหญ่จุงสุนัขแล้วที่พูดอยู่มีชีวิตไหมโอเคมีชีวิตเหมือนกันนะครับมีชีวิตอยู่ผู้กินอ๋ออันนั้นคือเป็นนโยบายหลักมาถึงปากทางเลี้ยวยาวเหมือนกันนะตลาดนี้เขาเรียกตลาดอะไรได้ทีซูกาโมสิจิโซโดริคาราจิกุคุณยายมีสีสันนิดนะมีสีสันแล้วก็ร้านคาเยอะมากนอกจากน่าเบื่อนะอย่างได้มันก็วาไรตี้คึกคักดีออกรู้สึกว่าเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ดีที่ได้มาสัมผัสกับผู้คนมีชีวิตชีวาดีนะแล้วเราจะไปไหนต่อนี่เดี๋ยวกะว่าจะเข้าโรงแรมไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางแต่ช้าเพื่อเปลี่ยนไปพักอีกที่หนึ่งไปโยโกฮาม่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าจบแค่นี้เดี๋ยววันที่กลับมาจากโยโกฮาม่าค่อยเก็บรอบนึงเก็บในเมืองรอบใช่อันนั้นจะอาจจะวุ่นวายหน่อยโอเคฮาราจูกุคุณยายถนนเส้นนี้เจอแต่คนใจดีทั้งคนซื้อและคนขายโลกสวยฟุ้งฟิ้งเดินเพลินจนลืมเมื่อยขอแวะร้านขายยาซื้อยาหมองน้ำแก้เมื่อยสักหน่อยก่อนกลับนวดก่อนนอนหลับฝันดีครับคือยาเนี้ยสมัยก่อนสิบยี่สิบปีแล้วเนี่ยที่เมืองไทยฮือฮามากว่าเป็นยาที่มาจากญี่ปุ่นแล้วทาแก้ปวดเป็นลิควิดลูกกิ้งทาไปนี่แบบว่าสุดยอดมันจะร้อนๆเผาๆแค่ปวดได้ดีเขาก็เลยซื้อกันเยอะตอนนี้มาดูแล้วราคาอยู่ที่400เยน100บาทคือเริ่มแรกเลยก็ต้องเห็นนี้ก็อยากจะกินนี่ก่อนเลยอาหารคาวมันเหมือนอะไรนะหมูที่เป็นแบบ3ชั้นที่แบบว่าเอามาโลใช่มั้ยมาพันแล้วก็เอาไปย่างใช่มั้ยใช่แล้วก็ชุบด้วยซอสหวานหวานละมุนดูความจุ๊ยซี่ของมันสิหยดปิ๊ง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 หวานมันๆเค็มอ่อนๆเหมือนกินหมูตุ๋นในก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะนุ่มนิดนึงคือไม่ได้ตุ๋นเปื่อยแต่มันนุ่มใช่ไหมไม่สู้ฟันเทียบกับหมู3ชั้นอันนี้จะมันน้อยกว่าหน่อยเอ๊ะมันน้อยกว่าเยอะเลยถ้ามีข้าวนะถ้ามีข้าวข้าวเหนียวอยากขายข้าวเหนียวมากอยากกินข้าวเหนียว 1,100 เยนตีเป็นเงินไทยสักประมาณ250บาทจ้ะโอเคนะเทคเจอร์ดีมากรสชาติดีจ้ะเต็ม10ให้9ว้าวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นครีมชีสแล้วก็ข้างในมีเหมือนกับแฮมป่ะใช่ชิ้นใหญ่มากถ้าจำไม่ผิดจะ400กว่าเยนอ่ะนี่2มือเลยเหนียวอ่ะเหนียวนิดหน่อยอร่อยมากไม่เกี่ยวมีลมควันด้วยก็มีซอสมายองนิดหน่อยแล้วก็ครีมชีสนิดหน่อยนิดหน่อยโดยรวมอยู่กลางๆละมุนละมุนเนื้อบัดเนื้อของปลาเป็นไงเหนียวสู้เหนียวนิดนึงเดี๋ยวสู้ฟันแต่พอกัดได้ฟันปลอมไม่หลุดไม่เต็มสิบเลยเนี้ยเต็มสิบเลยเหรอส่วนตัวชอบโอ้โห
เรากว่าเราจะมาถึงมันก็โดนความเย็นแล้วเนาะถ้าเอาไปเข้าเวฟหรืออุ่นให้มันร้อนนิดนึงมันน่าจะอร่อยกว่านี้ไหนดูไส้ดิโอ้มันอยู่ข้างในลึกนี่ปะนี่เป็นเดอะเบสของร้านเลยใช่อ่ะดิบเลยสองชิ้นนี้มาจากร้านเดียวกันนะอันนี้บุลเล่บูลังเกอรี่บองเฮอร์ภาษาฝรั่งเศสนะถ้าอ่านผิดยังไงก็นี่ชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่านผิดก็ขออภัยขออภัยงับครับคริสปี้ไหมอร่อยเผ็ดนะแล้วก็ตัวแป้งของมันอ่ะข้างนอกกรอบมากกรอบจับกรอบจับเลยจริงจริงแล้วต้องลองไส้ในเผ็ดร้อนนิดเผ็ดไม่ถึงขั้นเผ็ดร้อนมันเผ็ดเฉยอ๋อเผ็ดเคอรี่ถ้าเป็นระดับเนี่ยอยู่ระดับที่อะไรอันนี้แบบเด็กกินได้เลย1 2 3 4 5 1เลยดีกว่า1ไงใช่อร่อยอร่อยใช่ไหมถ้าเต็ม10ให้อะไรอันนี้เหรออันนั้นให้10แล้วกันให้10รสชาติต่างกันแต่ว่าความอร่อยเข้มข้นแสดงว่ามันเข้มข้นทั้ง2ตัวใช่ไหมอันนี้มันจะออกแบบฝรั่งนะแต่มันเข้มข้นไหมล่ะเข้มเข้มข้นในสไตล์ของมันไงโอ้แสดงว่าร้านนี้นี่ทำอาหารถูกใจคนไทยสิเบเกอรี่อ่ะมันไม่เรียกถูกใจคนไทยเลยขนาดคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปซื้อเลยญี่ปุ่นน่ะซื้อเข้าใจได้ไงแต่คนไทยเวลากินเนี่ยมันต้องแบบว่ารสชาติมันต้องแบบถึงอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นร้านนี้ต้องการันตีให้คนไทยซื้อกินเลยนะใช่ไหมใช่โอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ